นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่ขอให้เร่งแก้ปัญหา4เรื่องด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันของภาคเศรษฐกิจได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเนื่องจากเชื่อมั่นศักยภาพของนายกรัฐมนตรีที่จะแก้ไขเศรษฐกิจนำโดยนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยมี4ประเด็นสำคัญคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME การบริหารจัดการน้ำและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้ภาคเอกชนเสนอให้มีการเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะโครงการคูณ2โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณกึ่งหนึ่งเพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจรวมถึงมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายช่วงต้นปี2568ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์และมาตรการทางภาษีอื่นๆซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอไปพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นมาตรการต่อไปอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า